สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านและสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5นักเรียนครับครูโอครูชื่อครูโอครูชลภัทรคงกำเนิดวันนี้ครูไม่ได้มาคนเดียวมีคุณครูอีกท่านซึ่งก็คือสวัสดีค่ะครูวาสนาโพธิวงศ์ครูบอมค่ะครับในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5นี้สำหรับปีการศึกษานี้ปีการศึกษา2564นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ของครูเนี่ยจะได้พบกับครูโอและก็คุณครูบอมนะครับในการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนครับเจอกันครั้งแรกนักเรียนสบายดีหรือไม่ครับครูบอมสบายดีไหมครับสบายดีค่ะครับนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนครับวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนั่นเองก่อนอื่นที่คุณครูจะพานักเรียนเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนนั้นคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะครับได้สังเกตแล้วก็ดูตัวอย่างการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วถ้าพูดถึงการอ่านเนี่ยเราก็จะรู้จากการอ่านบทร้อยแก้วแล้วก็การอ่านบทร้อยกรองในวันนี้เราจะมาสังเกตเกี่ยวกับการอ่านบทร้อยแก้วซึ่งคุณครูมีตัวอย่างการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วของนักเรียน2คนนะครับให้นักเรียนได้ฟังแล้วก็เปรียบเทียบในการฟังนั้นให้นักเรียนฟังว่าการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วของนักเรียนคนที่1และนักเรียนคนที่2นั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังครับครูบอมพร้อมหรือยังครับครูบอมพร้อมที่จะฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาฟังพร้อมกันเลยนะครับทองใบเป็นทองคำที่นำมาตีแผ่เป็นแผ่นบางขนาดความหนาขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานอาจตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วคันหรือม้วนขึ้นอยู่กับลักษณะชิ้นงานครับเป็นอย่างไรบ้างครับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วของนักเรียนคนที่1ผ่านไปแล้วนักเรียนปลายทางครับเตรียมตัวฟังการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วของนักเรียนคนที่2แล้วนักเรียนสังเกตเปรียบเทียบวิธีการอ่านเปรียบเทียบน้ำเสียงเปรียบเทียบว่ามีความถูกต้องกันอย่างไรนะครับนักเรียนต่อไปคนที่2นะครับทองใบเป็นทองคำที่นำมาตีแผ่เป็นแผ่นบางขนาดความหนาขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานอาจตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วพันหรือม้วนขึ้นอยู่กับลักษณะชิ้นงานครูบอมครับฟังการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วของนักเรียนคนที่1และคนที่2ไปแล้วครูบอมมองเห็นความแตกต่างอย่างไรบ้างครับครูบอมคิดว่านักเรียนคนที่2นะคะอ่านได้ชัดเจนกว่านะคะเพราะว่ามีการแบ่งคำแบ่งวรรคตอนที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะอ่านออกเสียงถูกต้องไม่ติดขัดนะคะซึ่งนักเรียนคนที่1เนี่ยมีการอ่านติดขัดเล็กน้อยนะคะนอกจากนี้การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วของนักเรียนคนที่2เนี่ยอ่านได้ค่อนข้างชัดออกเสียงอักขระถูกต้องนะคะมีการออกเสียงรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำได้ชัดเจนค่ะนักเรียนครับนักเรียนปลายทางที่น่ารักของครูโอเนี่ยนักเรียนฟังการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วเมื่อสักครู่เนี่ยนักเรียนคิดเห็นเหมือนกับครูบอมหรือไม่ครับนักเรียนที่นั่งใกล้กันนะครับสามารถจับคู่กันแลกเปลี่ยนเรียนรู้สนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงของนักเรียนคนที่1และคนที่2ได้นะครับถ้าเกิดนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้คุณครูปลายทางก็สามารถถามคำถามนักเรียนได้ด้วยนะครับต่อไปนะครับคุณครูก็จะให้นักเรียนดูเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนครับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนั้นมีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นพื้นฐานเลยนะครับพื้นฐานของการอ่านออกเสียงประเภทอื่นๆเช่นการอ่านข่าวการอ่านหนังสือพิมพ์และนักเรียนควรจะศึกษาและปฏิบัติให้ได้ตามจุดประสงค์ดังนี้ครับข้อที่1 นั่นก็คือบอกหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้นักเรียนครับ
เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วสิ่งแรกที่นักเรียนควรทําได้ก็คือบอกหลักการอ่านว่ามีการอ่านอย่างไรอ่านวิธีการอย่างไรต้องออกเสียงอย่างไรนี่ก็คือหลักการอ่านต่อมาข้อที่2นักเรียนต้องสามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ซึ่งในชั่วโมงนี้ครูโอและครูบอมก็ได้กําหนดบทร้อยแก้วมา1เรื่องส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราติดตามนะครับนักเรียนครับหลังจากที่บอกหลักการได้แล้วหลังจากที่นักเรียนสามารถอ่านได้แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเลยจุดประสงค์ข้อที่3นั่นก็คือมารยาทในการอ่านนั่นเองนะครับส่วนมารยาทในการอ่านจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวจะได้อธิบายในตอนต่อไปนะครับนักเรียนถ้าพร้อมแล้วหลังตรงนะครับพร้อมที่จะเรียนด้วยกันเลยต่อมานะครับนักเรียนครับนักเรียนลองดูคำถามของครูซิดูคำถามของครูโอแล้วลองอ่านในใจหนึ่งครั้งนะถ้านักเรียนจะอ่านออกเสียงได้ดีเนี่ยนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรที่จะอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ดีครูบอมครับค่ะสำหรับครูบอมแล้วเนี่ยครูบอมคิดว่าหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ดีถ้าเราจะต้องการที่จะให้เราอ่านออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนเนี่ยเราควรจะปฏิบัติอย่างไรบ้างสำหรับครูบอมนะคะครูบอมจะต้องฝึกอ่านบ่อยๆนะคะให้เราเกิดความชำนาญเพราะว่าถ้าเราอ่านคำจนเราคล่องแล้วเราจะสามารถอ่านได้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอักขรวิธีนะคะหรือคำควบกล้ำต่างๆรอเรือรอลิงนะคะครับแล้วนักเรียนปลายทางของครูโอเนี่ยคิดเหมือนกับคุณครูบอมไหมครับที่ว่าทำอย่างไรที่เราจะอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้เก่งมากๆขึ้นนักเรียนก็จะต้องมีการฝึกฝนนะครับฝึกอ่านออกเสียงคำควบกล้ำและคำที่มีตัวรอเรือและก็รอลิงอย่างที่คุณครูบอมบอกเลยนะครับนักเรียนเรามาดูหลักการของครูนะครับข้อแรกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนตามอักขรวิธีถ้านักเรียนเนี่ยฝึกฝนบ่อยๆนะครับอ่านออกเสียงให้ถูกต้องก็จะทำให้การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วของนักเรียนนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อมาข้อที่2ต้องฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมอนี่ตรงกับที่คุณครูบอมบอกไว้เลยนะครับนักเรียนนักเรียนต้องมีการฝึกฝนอ่านบทร้อยแก้วอย่างสม่ำเสมอจึงจะทำให้นักเรียนนั้นสามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ดีการฝึกฝนที่สม่ำเสมอจะทำให้ทักษะของนักเรียนเพิ่มสูงมากขึ้นต่อมาข้อที่3นะครับนักเรียนจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะต้องรู้หลักและวิธีการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าถ้าเรารู้หลักเนี่ยเราก็จะสามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ถูกต้องชัดเจนและแม่นยำมากขึ้นนักเรียนครับนักเรียนพร้อมหรือยังที่จะรู้เกี่ยวกับความหมายของบทร้อยแก้วก่อนที่เราจะเรียนหลักการอ่านนั้นเดี๋ยววันนี้ครูบอมจะอธิบายเกี่ยวกับความหมายของบทร้อยแก้วให้นักเรียนปลายทางฟังนะครับตั้งใจฟังกันนะครับค่ะสำหรับความหมายของบทร้อยแก้วนะคะคือข้อเขียนที่นำคำและสำนวนนะคะมาเรียบเรียงเป็นข้อความหรือว่าเป็นเรื่องราวที่สละสลวยนะคะด้วยการเขียนแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบรรยายนะคะการพันธนาคำสั่งแล้วก็คำแนะนำต่างๆค่ะคุณครูโอคะเราจะพบเห็นบทร้อยแก้วในชีวิตประจำวันได้ที่ไหนบ้างคะสำหรับครูโอนะครับนักเรียนปลายทางครับเราสามารถพบเห็นบทร้อยแก้วได้ในชีวิตประจำวันตามวรรณกรรมต่างๆตามหนังสือต่างๆและตามสื่อต่างๆมากมายเลยนะครับนักเรียนนักเรียนลองนึกดูสิครับก่อนที่ครูโอจะเฉลยหรือจะบอกนักเรียนปลายทางครูโอก็อยากจะให้นักเรียนปลายทางช่วยกันนึกถ้าใครนั่งใกล้กันก็จับคู่กันเป็นคู่คิดนะครับให้แสดงความคิดเห็นร่วมกันนะครับว่าในชีวิตประจำวันเรานั้นเราพบบทร้อยแก้วในอะไรบ้างอย่างครูโอเนี่ยก็จะพบในพวก Facebook ถ้าเป็น Facebook LINE ข้อความใน Facebook ใน LINE เนี่ยก็จะเป็นข้อความที่เป็นบทร้อยแก้วที่เราใช้สนทนากันหรืออาจจะเป็นตามสื่อโฆษณาสื่อต่างๆตามประกาศตามฉลากยานะครับดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับนักเรียนตัวอย่างแรกนะครับหนังสือพิมพ์ครูบอมครับขอเชิญหยิบหนังสือพิมพ์ให้นักเรียนดูหน่อยนะครับนี่นะคะก็จะเป็นหนังสือพิมพ์นะคะเพราะว่าการที่เราอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ย
มันจะช่วยให้เรารู้ข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองนะคะรู้ความเป็นไปของบ้านเมืองค่ะในหนังสือพิมพ์นะคะก็จะเป็นลักษณะของร้อยแก้วเช่นเดียวกันค่ะต่อมาตัวอย่างที่2นะครับนักเรียนที่มีบทร้อยแก้วก็คือพวกนิทานเรื่องเล่าต่างๆหนังสือนิทานนะครับครูบอมขอเชิญหยิบหนังสือนิทานให้นักเรียนปลายทางดูด้วยครับนี่นะคะหนังสือนิทานนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องเล่าต่างๆนะคะซึ่งให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะส่วนมากก็จะเป็นร้อยแก้วเพราะว่าทำให้นักเรียนนะคะสามารถอ่านได้ง่ายนะคะเหมาะสมกับวัยของนักเรียนซึ่งหนังสือนิทานนะคะนักเรียนจะสามารถหาอ่านได้ที่ห้องสมุดของโรงเรียนนั่นเองค่ะครับต่อมาตัวอย่างที่3นะครับนักเรียนอย่างที่ครูโอได้บอกไปเบื้องต้นข้อความใน LINE ใน Facebook นะครับก็จะเป็นการสนทนาแบบร้อยแก้วใช่ไหมครับใช่ค่ะนักเรียนครับครูก็เชื่อว่านักเรียนก็อาจจะเคยสนทนาใน LINE ใน Facebook เช่นเดียวกันนะครับต่อมาตัวอย่างต่อไปนะครับเรื่องสั้นนวนิยายนักเรียนรู้จักเรื่องสั้นนวนิยายไหมดูตามตัวอย่างนี้ครับก็จะมีเรื่องทวิภพเรื่องสั้นที่เป็นเรื่องที่สามารถเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยซึ่งตัวนี้ครับก็ถือว่าเป็นร้อยแก้วเช่นกันนะครับต่อมานะครับนักเรียนจะรู้จักหนังสือ2เล่มนี้ดีนั่นก็คือเรื่องวรรณคดีลำน้ำและอะไรครับครูบอลทักษะภาษาค่ะเป็นหนังสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะรวมถึงภาษาพาทีด้วยเล่มสีเขียวนะครับต่อมานะครับประกาศและโฆษณานะครับใช่แล้ววันนี้ครูบอมก็มีมาให้นักเรียนดูเช่นเดียวกันนะคะนะครับนักเรียนปลายทางดูนะครับนักเรียนจะสามารถพบเห็นได้ที่ไหนบ้างคะเนี่ยครูโอโฆษณาประกาศส่วนมากเวลาเราไปห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะเราก็จะเจอเพราะว่าเขาจะแจกนะคะบางทีอาจจะเป็นโปรโมชั่นต่างๆนะคะก็ให้นักเรียนดูได้นะคะสามารถอ่านได้นะคะเป็นร้อยแก้วเช่นเดียวกันค่ะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็จะเป็นพวกข่าวและเนื้อหาข่าวต่างๆในหนังสือพิมพ์นะครับหรืออาจจะเป็นข่าวออนไลน์ก็ได้ซึ่งในโลกปัจจุบันนี้นักเรียนก็จะสามารถพบเห็นบทร้อยแก้วในสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับครูบอลใช่แล้วค่ะนักเรียนครับเราทราบความหมายของบทร้อยแก้วแล้วนักเรียนก็ทราบเกี่ยวกับตัวอย่างของการอ่านบทร้อยแก้วตัวอย่างสื่อร้อยแก้วต่างๆที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันนั่นเองต่อไปทำอย่างไรที่จะเก่งเกี่ยวกับการอ่านบทร้อยแก้วนักเรียนก็ต้องรู้หลักการอ่านออกเสียงซึ่งวันนี้นะครับครูโอก็ได้สรุปเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงมาให้นักเรียนปลายทางนักเรียนตั้งใจดูกันนะครับเพราะว่าหลักการอ่านออกเสียงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นเดียวกันตัวอย่างแรกนักเรียนต้องศึกษาเรื่องที่อ่านให้เข้าใจครูบอมครับทำไมเราต้องศึกษาเรื่องนั้นให้เข้าใจครับเพราะว่าการที่เราจะต้องศึกษาเรื่องที่อ่านให้เข้าใจนะคะจะทำให้เราเนี่ยสามารถดูคำนะคะว่าคำในเรื่องนั้นนะคะเป็นคำศัพท์ยากหรือไม่แล้วเราสามารถอ่านคำได้ถูกต้องนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่2นะครับอ่านเสียงดังชัดเจนพอประมาณการอ่านเสียงดังชัดเจนพอประมาณหมายความว่าในขนาดห้องที่พอเหมาะนักเรียนควรเปล่งเสียงการอ่านให้พอดีไม่ดังจนเกินไปแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปนะครับนักเรียนเพราะถ้าเกิดว่านักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วดังเกินไปก็อาจจะทำให้ไม่น่าฟังการฟังนั้นก็อาจจะไม่น่าสนใจแต่ถ้าอ่านออกเสียงเบาเกินไปก็ไม่น่าสนใจเช่นเดียวกันดังนั้นจึงให้นักเรียนเนี่ยอ่านออกเสียงให้พอดีนะครับนักเรียนพอประมาณนั่นเองครับครูบอมต่อไปข้อที่3อ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีอักขรวิธีคืออะไรบ้างก็คืออ่านออกเสียงคำควบกล้ำอ่านออกเสียงคำที่มีตัวรอเรือรอลิงนะครับอ่านออกเสียงถ้าเป็นรอเรือเนี่ยต้องมีการกระดกลิ้นนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะครับต่อมาข้อที่4ครูบอมครับออกเสียงคำควบกล้ำให้ถูกต้องชัดเจนเพราะอะไรครับเพราะว่าคำบางคำนะคะถ้าเราออกเสียงผิดเนี่ยความหมายจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องอ่านให้ถูกต้องนะคะขอบคุณมากครับครูบอมก็ได้แสดงความคิดเห็นให้แนวทางและเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำแล้วนะครับว่าถ้าออกเสียงผิดความหมายก็จะผิดได้นะครับต่อมาข้อที่5นะครับนักเรียนนักเรียนต้องเน้นน้ำเสียงเน้นเสียงแล้วก็ถ้อยคำให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องถ้าเนื้อเรื่องดูนักเรียนก็จะต้องมีน้ำเสียงที่เข้มมากขึ้น
ถ้าเนื้อเรื่องเป็นเนื้อเรื่องกลางๆเป็นเนื้อเรื่องทั่วไปนักเรียนก็ออกเสียงปกตินะครับหรือถ้าเนื้อเรื่องมีความตื่นเต้นสนุกสนานเร้าใจน้ำเสียงของนักเรียนก็สนุกสนานเร้าใจไปตามเนื้อเรื่องนะครับนักเรียนสุดท้ายนักเรียนจะต้องมีอะไรครับมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการยืนการนั่งนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ครูบอมจะสาธิตไหมครับได้เลยค่ะสาธิตเกี่ยวกับการยืนอ่านหนังสือใช่ไหมครับใช่ค่ะนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยววันนี้ครูบอมก็จะได้สาธิตในการอ่านนะครับขออนุญาตหยิบหนังสือนะคะนักเรียนตั้งใจดูนะครับสังเกตว่าครูบอมทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวครูบอมจะอธิบายให้ฟังนะครับค่ะสมมติว่าอันนี้เป็นหนังสือที่เราจะใช้ในการอ่านประกวดนะคะเวลาเรายืนนักเรียนจะต้องยืนตัวตรงนะคะยืนหลังตรงเพื่อให้บุคลิกภาพของเราดีนะคะจากนั้นนักเรียนนะคะเปิดหนังสือหน้าที่ต้องการจะอ่านนะคะโดยที่มือข้างซ้ายนะคะมือนี้มือข้างซ้ายจับอยู่บนปกหนังสือด้านซ้ายอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นในเมื่อมือซ้ายจับอยู่ที่ข้างบนหนังสือแล้วนะคะมือขวานะคะจับอยู่ฝั่งขวามือนิ้วชี้นะคะจะสอดอยู่ใต้แผ่นที่เราจะอ่านนะคะเมื่อเรายืนแล้วจะอยู่ในลักษณะแบบนี้เหตุที่เราต้องใช้นิ้วชี้นะคะนิ้วชี้ขวาสอดไว้ที่ใต้หน้ากระดาษก็เพื่อเวลาที่เราอ่านหน้าถัดไปเราจะสามารถเปิดได้ทันทีนะคะก็จะเปิดหนังสือมาฝั่งนี้หลังจากนั้นเมื่อเราเปลี่ยนหน้าใช้มือซ้ายจับด้านบนอีก1ครั้งและมือขวาทำเช่นเดิมนะคะสอดเข้าไปใต้หน้าถัดไปแบบนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการยืนอ่านที่ถูกต้องค่ะครับขอบคุณครูบอมนะครับที่ได้สาธิตและก็แนะนำวิธีการอ่านหนังสือที่ดีและถูกต้องแล้วก็เหมาะสมให้กับนักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางครับนักเรียนลองกลับไปฝึกที่บ้านหรืออาจจะฝึกที่โรงเรียนก็ได้นะครับหยิบหนังสือมา1เล่มนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามที่ครูบอมได้บอกหรืออาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับหลักการจัดหนังสือก็ได้นะครับนักเรียนต่อมานะครับมารยาทในการอ่านอย่างที่คุณครูได้บอกไว้ตอนจุดประสงค์การเรียนรู้ว่ามารยาทในการอ่านเนี่ยก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันในการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วเพราะว่าจะช่วยเสริมบุคลิกภาพเพิ่มเสน่ห์ในการอ่านให้มากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนเรามาดูข้อที่1กันเลยนะครับนักเรียนปลายทางครับมารยาทในการอ่านที่ดีนั้นนักเรียนต้องมีอะไรครับมีความตั้งใจในการอ่านแล้วก็มีสมาธิในการอ่านด้วยทำไมเราต้องตั้งใจอ่านทำไมเราต้องมีสมาธิในการอ่านนักเรียนปลายทางทราบไหมครับเพราะว่าถ้าเรามีความตั้งใจในการอ่านครูนะครับเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจอ่านหนังสือไม่ว่าแต่อ่านอะไรแล้วนะครับแล้วก็มีสมาธิในการอ่านด้วยจะทำให้เราเนี่ยมีความรู้ได้รับความรู้ในเรื่องที่อ่านนั้นเป็นอย่างดีเลยนะครับและก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นด้วยต่อมาข้อที่2เราจะต้องมีท่าทางที่อย่างไรครับนักเรียนท่าทางที่สำรวมไม่เล่นขณะอ่านแล้วก็ไม่รบกวนผู้อื่นเพราะว่ามันถือเป็นมารยาทอย่างหนึ่งในการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วในขณะที่เรากำลังนั่งอ่านหรือยืนอ่านอยู่เนี่ยเราควรมีท่าทางที่สุภาพสำรวมอย่างที่คุณครูบอมได้บอกนะครับคุณครูบอมก็ยืนสาธิตการอ่านด้วยท่าทางที่สำรวมนะครับต่อมานะครับข้อที่3ไม่อ่านกระแทกเสียงไม่อ่านกระแทกเสียงโดยที่ตะเบงเสียงดังๆหรือแม้แต่การตะโกนเสียงเนี่ยเราก็ไม่ควรทำนะครับนักเรียนควรเปล่งเสียงให้พอดีนะครับไม่กระแทกเสียงแล้วก็ใช้น้ำเสียงที่สุภาพเพราะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนั้นถ้านักเรียนใช้น้ำเสียงที่สุภาพนะครับก็จะทำให้การอ่านนั้นมีมารยาทแล้วก็มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นต่อมาข้อที่4นะครับนักเรียนต้องมีบุคลิกภาพที่ดีตลอดการอ่านนะครับเพราะว่าจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้มากยิ่งขึ้นเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นพื้นฐานและเบื้องต้นเกี่ยวกับมารยาทการอ่านใช่ไหมครับครูบอมนักเรียนก็พึงจำไว้นะครับว่าเวลาที่นักเรียนอ่านไม่ว่าจะเป็นการอ่านประเภทต่างๆการอ่านออกเสียงหรือการอ่านอะไรก็แล้วแต่นักเรียนควรที่จะมีมารยาทในการอ่านนะครับนักเรียนต่อมานะครับวันนี้เราจะมาฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะครับซึ่งในวันนี้คุณครูได้นำบทเรื่องน้ำนะครับครูบอม
บทเรื่องน้ำเรื่องน้ำมาให้นักเรียนได้ฝึกอ่านกันก่อนที่เราจะไปฝึกกิจกรรมจริงๆนั้นเดี๋ยววันนี้ครูบอมจะมาสาธิตนะครับสาธิตการอ่านเรื่องน้ำนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาฝึกอ่านไปพร้อมกับครูบอมได้เลยนะครับค่ะแต่ก่อนที่เราจะอ่านได้เราต้องทำอะไรก่อนคะครูโอนักเรียนทราบไหมครับว่าการแบ่งวรรคตอนคืออะไรในเวลาที่เราอ่านเนี่ยเราไม่ควรจะอ่านพืชเดียวยาวไปเลยไม่อาจจะอ่านข้อความหรือเป็นประโยคต่อกันไปเลยนะครับควรจะมีการแบ่งวรรคตอนคล้ายๆว่าเหมือนเว้นหายใจนะครับนักเรียนเรามาดูกันก่อนนะครับตอนแรกนะครับครูบอมน้ำค่ะวรรคตรงคำว่าน้ำค่ะวรรคตรงคำว่าน้ำคือสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตค่ะแล้วก็ของทุกคนค่ะเว้นวรรคเมื่อพูดถึงน้ำลิ้นวักนะครับทุกคนจะคิดว่าน้ำเป็นเพียงของเหลวลิ้นวักนะครับแต่ความจริงแล้วลิ้นวักน้ำมีหลายสถานะค่ะลิ้นวักค่ะเป็นได้ทั้งของเหลวของแข็งค่ะและก๊าซเมื่อเราแบ่งวักเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนดูคำว่าคำไหนที่เป็นคำควบกล้ำเป็นรอเรือเป็นรอลิงที่เราจะต้องถ้าคำควบกล้ำนะคะเป็นรอเรือนักเรียนก็จะต้องกระดกลิ้นด้วยครูโอคะมีคำไหนที่เป็นคำควบกล้ำไหมคะคำควบกล้ำนะครับก็จะมีคำว่าความความค่ะแล้วถ้าคำที่เป็นรอเรือเนี่ยเราก็ต้องอ่านออกเสียงแบบกระดกลิ้นด้วยใช่ไหมคะครับเช่นคำว่าสำหรับคำว่ารับนะครับคำว่าดำรงตรงรอเรือนะครับตรงคำว่ารงค่ะคำไหนอีกครับนักเรียนปลายทางช่วยกันหานะครับหมดแล้วนะครับนักเรียนนะคะต่อไปนะคะครูบอมก็จะอ่านให้นักเรียนฟังก่อน1รอบนะคะน้ำคือสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของทุกคนเมื่อพูดถึงน้ำทุกคนจะคิดว่าน้ำเป็นเพียงของเหลวแต่ความจริงแล้วน้ำมีหลายสถานะเป็นได้ทั้งของเหลวของแข็งและก๊าซนักเรียนครับนักเรียนฟังตัวอย่างการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วจากคุณครูบอมแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรครับนักเรียนช่วยกันนะครับช่วยกันแสดงความคิดร่วมกันในกลุ่มหรืออาจจะจับคู่แสดงความคิดเห็นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปฝึกกันจริงจังนะครับครูอยากให้นักเรียนอย่าลืมนะครับเรื่องการแบ่งวรรคตอนในการอ่านนะครับถ้าแบ่งผิดก็จะทำให้การอ่านนั้นผิดถ้าเกิดนักเรียนไปแบ่งจังหวะวรรคตอนที่ยาวจนเกินไปก็อาจจะทำให้เราเหนื่อยนะครับเราอ่านเหนื่อยแต่ถ้าเราแบ่งวรรคตอนสั้นเกินไปก็จะทำให้การอ่านนั้นมันสั้นมันเป็นเหมือนเป็นการอ่านแบบที่สั้นจนเกินไปจนอาจจะไม่มีความไหลลื่นนะครับนักเรียนต่อมานะครับกิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วในวันนี้นะครับครูโอมีกิจกรรมให้นักเรียนได้อ่านซึ่งบทอ่านนี้เป็นบทอ่านเรื่องกล้วยไม้ให้นักเรียนฝึกอ่านบทออกเสียงบทร้อยแก้วเรื่องกล้วยไม้นะครับโดยที่นักเรียนเนี่ยจะต้องแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องเว้นจังหวะวรรคตอนให้ถูกต้องปฏิบัติตามหลักการอ่านมีมารยาทในการอ่านออกเสียงคำที่มีตัวรอเรือลอลิงนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาดูบทอ่านกันเลยนะครับก่อนที่จะดูบทอ่านนั้นนะครับนักเรียนคุณครูจะมีการชี้แจงนะครับคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนโดยที่ให้นักเรียนเนี่ยฝึกอ่านออกเสียงหรืออาจจะจับคู่ก็ได้นะครับจับคู่อ่านออกเสียงในเวลา8นาทีหลังจากนั้นก็ให้ทำใบงานที่1ซึ่งเป็นใบงานทบทวนนะครับใบงานที่1เป็นใบงานทบทวนเกี่ยวกับหลักการอ่านนั่นเองต่อมาคำชี้แจงบทบาทคุณครูปลายทางนะครับคุณครูปลายทางเนี่ยสามารถแจกบทอ่านเรื่องกล้วยไม้ได้นะครับสังเกตการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วของนักเรียนแล้วก็ประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วของนักเรียนด้วยนะครับตลอดถึงการให้คำแนะนำนะครับรวมถึงการให้คำแนะนำตรงนี้ก็ขอความกรุณาคุณครูปลายทางนะครับต่อไปนี่เป็นการทำใบงานที่1นี่คือตัวอย่างใบงานที่1นะครับนักเรียนซึ่งนักเรียนสามารถทำเป็นแผนผังความคิดสรุปข้อแรกนะครับอธิบายเกี่ยวกับบทร้อยแก้วข้อที่2นะครับนักเรียนก็สามารถทำเป็นแผนผังความคิดซึ่ง3นักเรียนสามารถทำแผนภาพความคิดเนี่ย
ได้หลากหลายนะครับตามความสนใจตามความถนัดของนักเรียนนะครับต่อมานะครับนี่คือใบความรู้นะครับใบความรู้ที่1เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนักเรียนสามารถศึกษาประกอบการทําใบงานที่1ได้นะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับคือการอ่านออกเสียงเรื่องกล้วยไม้นั่นเองครับครูบอมครับก่อนที่เราจะอ่านนั้นเราต้องทำไงก่อนครับก่อนที่เราจะอ่านเราจะต้องแบ่งวรรคตอนนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วหยิบบทอ่านขึ้นมาเตรียมปากกาสีอะไรก็ได้หรือจะเตรียมดินสอก็ได้นะครับสำหรับขีดแบ่งวรรคตอนไปพร้อมๆกับครูโอนักเรียนครับเรามาดูการแบ่งวรรคตอนมีดอกไม้ชนิดหนึ่งวรรคนะครับนักเรียนก็ขีดเส้นนะครับใช้ปากกาขีดเส้นตามคุณครูโอนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปวรรคนะครับนักเรียนก็ขีดเส้นใช้ปากกาขีดเส้นตามคุณครูนะครับคือขีดเส้นนะครับกล้วยไม้นะครับวรรคมีดอกที่สวยงามหลากสีเว้นวรรคค่ะเว้นวรรคนะครับเช่นคำว่าเช่นก็เว้นวรรคนะครับแม้จะเป็นคำเดียวแต่ต้องเว้นวรรคนะครับเช่นสีแดงวรรคสีชมพูสีขาวนักเรียนขีดไปตามครูนะครับและสีม่วงนะครับเว้นวรรคเป็นต้นก็เว้นวรรคเช่นเดียวกันครับบางชนิดเกาะอยู่บนต้นไม้และหินบางชนิดเกาะอยู่บนต้นไม้และหินเว้นวรรคบางชนิดอยู่ตามพื้นดินเว้นวรรคนะครับซึ่งบทอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วเรื่องกล้วยไม้เนี่ยครูโอนะครับก็เรียบเรียงโดยที่อ่านบทความจากหลายๆหนังสือแล้วก็มาเรียบเรียงด้วยตนเองนะครับเพื่อให้นักเรียนได้อ่านนักเรียนครับสังเกตว่าจะมีการเว้นวรรคค่อนข้างเยอะเพราะว่าจำเป็นที่จะต้องเว้นวรรคเพื่อให้เกิดการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่เหมาะสมนะครับไม่อ่านติดกันจนเกินไปและไม่อ่านห่างกันจนเกินไปนะครับโดยในวันนี้ครูบอมจะเป็นผู้สาธิตใช่ไหมครับได้เลยค่ะวันนี้ครูบอมจะสาธิตเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะครับก่อนอื่นนักเรียนครับบทร้อยแก้วในเอกสารใบงานใบความรู้ของนักเรียนนั้นไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับแต่จริงมีเยอะมากกว่านี้มีหลายบรรทัดเพียงแต่ว่าวันนี้ครูโอนำมาเป็นตัวอย่างในการแบ่งวรรคตอนแล้วพอในช่วงทำกิจกรรมนั้นให้นักเรียนนะครับแบ่งวรรคตอนด้วยตนเองแล้วก็ฝึกอ่านแล้วหรืออาจจะอ่านให้คุณครูประจำชั้นของนักเรียนฟังก็ได้นะครับวันนี้ครูบอมก็พร้อมแล้วที่จะสาธิตครับอ่านออกเสียงเรื่องกล้วยไม้มีดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือกล้วยไม้มีดอกที่สวยงามหลากสีเช่นสีแดงสีชมพูสีขาวและสีม่วงเป็นต้นบางชนิดเกาะอยู่บนต้นไม้และหินบางชนิดอยู่ตามพื้นดินเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนนักเรียนได้ฟังการสาธิตการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วเรื่องกล้วยไม้โดยคุณครูบอมนะครับได้สาธิตการอ่านนักเรียนจะสังเกตว่าครูบอมเนี่ยมีการแบ่งวรรคตอนตามที่เราได้แบ่งไปแล้วก็ออกเสียงคำได้ชัดเจนนะครับครูบอมก็จะออกเสียงคำได้ชัดเจนมีสมาธิในการอ่านครูบอมก็จะมีสมาธิในการอ่านด้วยแล้วก็สามารถปฏิบัติตามหลักการอ่านได้นะครับโดยที่ไม่อ่านเสียงดังจนเกินไปอันนี้ก็เป็นมารยาทของการอ่านด้วยแล้วก็ครูบอมก็จะมีการเว้นวรรคตอนนะครับในช่วงท้ายๆเนี่ย ก็ถูกต้องด้วยนะครับนักเรียนต่อมานะครับนักเรียนก็ทำกิจกรรมได้เลยนะครับเกี่ยวกับการอ่านเสียงบทร้อยแก้วเรื่องกล้วยไม้ครับThank you.
นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วเนี่ยนักเรียนได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์แล้วก็ได้รับเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนครับหลังจากที่ปฏิบัติแล้วนะครับวันนี้เรามาสรุปบทเรียนร่วมกันนะครับการสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนั้นนักเรียนก็จะได้รู้จักว่าการอ่านออกเสียงคำให้ถูกต้องชัดเจนเป็นอย่างไรนะครับและ2นักเรียนก็จะได้รู้จักเกี่ยวกับการเว้นจังหวะวรรคตอนในการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วให้ถูกต้องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะครับนักเรียนเราจะต้องทำไมครับมีการเน้นน้ำเสียงนะครับเน้นน้ำเสียงให้ถูกต้องสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องนั่นเองและอะไรครับนักเรียนนักเรียนปลายทางนะครับช่วยกันดูพร้อมกันมีมารยาทนักเรียนจำได้ไหมว่าในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมนะครับตัวผู้อ่านหรือเราเนี่ยมีมารยาทในการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วหรือเปล่านะครับอ่านออกเสียงดังเกินไปไหมหรืออ่านออกเสียงดังพอดีนะครับนักเรียนและสุดท้ายบุคลิกภาพในการอ่านในวันนี้นักเรียนก็ได้พัฒนาบุคลิกภาพในการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะครับนักเรียนต่อไปนะครับคำถามสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนค่ะสำหรับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างจากการเรียนเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ววันนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างคะครูโอนักเรียนครับนักเรียนปลายทางนะครับดูคำถามข้อที่1ดีๆนะครับเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วในวันนี้เราเรียนเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้รับความรู้อะไรบ้างสำหรับครูโอแล้วนะครับความรู้ที่ได้ในวันนี้ก็คืออย่างแรกเลยนักเรียนจะได้รู้จักความหมายของบทร้อยแก้วและรู้จักหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่ถูกต้องและเหมาะสมว่าจะต้องมีการอ่านอย่างไรบ้างอ่านให้ถูกต้องอย่างไรออกเสียงคำให้ถูกต้องชัดเจนก่อนที่จะอ่านนั้นนักเรียนก็ต้องมีการแบ่งจังหวะเว้นวรรคตอนในการอ่านจึงจะทำให้การอ่านนั้นน่าอ่านแล้วก็น่าฟังนะครับนักเรียนต่อมาสำหรับในข้อที่2นะคะเมื่อเราเรียนเรื่องของการอ่านบทร้อยแก้วไปแล้วนะคะต่อไปหลักการอ่านบทร้อยแก้วเราก็เรียนไปแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นนักเรียนจะนำความรู้เรื่องการอ่านบทร้อยแก้วนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนักเรียนปลายทางครับนักเรียนถ้านั่งคู่กันนักเรียนลองจับคู่กันแสดงความคิดเห็นร่วมกันดูนะครับว่าเราจะสามารถนำความรู้เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนได้รับคัดเลือกให้ไปอ่านบทร้อยแก้วหรือเป็นบทสรรเสริญหรือเป็นประกาศหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหน้าชั้นเรียนหรืออาจจะเป็นหน้าเสาธงในตอนเข้าแถวก็ได้นักเรียนที่จะสามารถนำหลักการตรงนี้นำความรู้ที่ได้ในชั่วโมงนี้ไปปรับใช้ในการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วโดยที่จะต้องออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนนะครับแล้วก็มีบุคลิกภาพในการอ่านเว้นจังหวะวรรคตอนให้ถูกต้องนะครับนักเรียนหรือแม้แต่การอ่านประกาศการอ่านออกเสียงตามข้อความในหนังสือพิมพ์หรือข้อความอื่นๆนะครับนักเรียนก็สามารถนำหลักการตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรืออาจจะเป็นการอ่านออกเสียงที่คุณครูให้อ่านในห้องเรียนนักเรียนก็ต้องนำหลักการเกี่ยวกับการแบ่งจังหวะวรรคตอนหลักการออกเสียงคำให้ถูกต้องชัดเจนหลักการมีมารยาทในการอ่านซึ่งตรงนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้ดีนะครับนักเรียนครับนักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนคิดเหมือนครูไหมเกี่ยวกับการนำความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาแล้วก็ประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนั่นเองส่วนการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับรอติดตามชมในชั่วโมงต่อไปนะครับสำหรับสิ่งที่นักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปนะคะก็คือใบงานที่2และใบความรู้ที่2นะคะเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยกองนะคะและนอกจากนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือวรรณคดีลำนำของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะนอกจากการเตรียมใบงานใบความรู้และหนังสือเรียนแล้วนะคะนักเรียนยังจะต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุดดินสอหรือไม้บรรทัดนะคะซึ่งใบงานและใบความรู้นี้นักเรียนและคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ